หนุ่มหัวใสเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ออกแบบกางเกงพยูนตรังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยตัวใหม่ที่มีความสวยงามน่าสวมใส่เน้นขายราคาถูกเพื่อให้ทุกคนจับต้องได้ที่จังหวัดตรังนายสุทธิวัฒน์จุติอมรเลิศอายุ42ปีหนุ่มหัวใสเจ้าของร้านคอมพิวเตอร์ในอำเภอกันตังได้ออกแบบและสั่งตัดกางเกงพยูนตรังเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นสินค้าตัวอย่างให้คนตรังและนักท่องเที่ยวได้ซื้อเพื่อเป็นสินค้าสำหรับสวมใส่เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเมืองตรังและเป็นของฝากอีกอย่างหนึ่งในอนาคตโดยกางเกงพยูนตรังจะผลิตจากผ้าไหมอิตาลีสีดำแล้วพิมพ์ลายพยูนสีขาวใน3ช่วงวัยได้แก่พยูนวัยเด็กพยูนวัยรุ่นและพยูนวัยผู้ใหญ่ขณะกำลังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลตรังที่รายล้อมด้วยปลาเล็กปลาน้อยปะการังและหญ้าทะเลพร้อมทั้งยังมีตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่าตรังอยู่บนกางเกงด้วยทำให้มีความสวยงามน่าสวมใส่อีกทั้งยังเป็นผ้าที่มีความพริ้วไหวและระบายอากาศได้ดีนายสุทธิวัฒน์จุติอมรเลิศเจ้าของไอเดียกางเกงพยูนตรังบอกว่าซึ่งมันพยูนยังไงก็มีที่ตรังอยู่แล้วที่ดังๆสุดแล้วยังไงมันก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังมันบอกจุดเด่นของจังหวัดตรังได้ชัดเจนมากครับที่มันมีของรัฐบาลเขาก็ส่งเสริมใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์1จังหวัด1กางเกงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทีเนี้ยผมกลับมามองว่าเนาะไม่มีคนอื่นทำทำไมไม่มีคนอื่นทำเลยว่าเราก็น่าจะลองทำดูนะออกแบบไปดูคร่าวๆเล่นๆก่อนตอนแรกว่าจะเป็นยังไงพอออกแบบมาเวอร์ชันแรกลองโพสต์ในเพจดูคนสนใจเยอะคราวนี้เยอะมากคนสนใจหลายร้อยคนเลยครับสนใจกันว่าสวยดีสวยดีแต่ละคนทักกันมาก็เลยแบบว่าถ้าอย่างนั้นเริ่มเข้าแล้วคนส่วนใหญ่ก็ชอบคนต่างก็ชอบนะเราก็เลยปรับปรุงอะไรต่างๆเพื่อให้มันเป็นสวยยิ่งขึ้นมีเอกลักษณ์ยิ่งขึ้นผมไม่กังวลนะครับคือเราไม่ได้แบบโด่งดังเหมือนกางเกงช้างอะไรอย่างเงี้ยของเขาที่แบบเขาแบบโด่งดังระดับประเทศอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เราเอาแบบเฉพาะในตัวเมืองของจังหวัดตรังมากกว่าเราเป็นจุดเล็กๆที่ทำเพื่อคนตรังขึ้นมานะครับอันนี้ถ้าสั่งจองตอนนี้เนี่ยผมมีเพจของเพจส่วนตัวที่เป็นเพจชื่อนักกันตังนะครับอันนี้คือสั่งจองทางเพจอย่างเดียวตอนนี้ราคาเริ่มต้นเปิดตัวที่180บาทนะครับมีค่าส่งไหมคะถ้าส่งต่างอำเภอต่างจังหวัดก็บวก40บาท EMS ครับทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามได้ทางเพจนักกันตังหรือโทรศัพท์0908803714